คนส่วนใหญ่จะรู้จักแนนในฐานะแบบชนีบ้าๆใส่บิกินี่ดำน้ำแฮปปี้แนนซี่ขอถ่ายรูปหน่อยเราชอบเธอมากเลยเธอทำให้เราได้ออกไปเที่ยวเธอทำให้เราแบบกล้าใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตวัยเด็กก็อยู่ในสังคมหญิงล้วนที่พูดง่ายๆคือถูกตีกรอบเรารู้สึกอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้เราก็เลยขอพ่อกับแม่ออกมาอยู่โรงเรียนสาธิตซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าแบบมันไม่ได้มีแค่สังคมหญิงล้วนนั่นคบคนที่นิสัยมากกว่าพี่ไม่ได้คบที่แบบที่เป็นของนอกกายอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเราไม่เคยอกหักมาเป็นเวลา10ปีเราก็ไม่อินกับการที่เราดูหนังเศร้าแล้วคนอื่นแบบนั่งร้องไห้เศร้าจังเลยมึงเวอร์แต่พอเราไปอยู่จุดๆนั้นแล้วเราก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เวอร์เลยความเศร้านั้นน่ะโอเคแนนยอมรับว่ายังอยู่กับแนนอยู่เราก็เลือกที่จะฮาคุนามาทาปล่อยมันไปมันก็เป็นสิ่งที่สอนให้เราโตขึ้นมากกว่าคืออะไรก็ตามมันไม่สามารถเปลี่ยนเราได้หรอกถ้าเราเป็นคนยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราไปเจอประสบการณ์มากขึ้นแล้วมันสอนให้เราได้เรียนรู้ในชีวิตเป็นแบบนั้นมากกว่ามันดียังไงมันได้อยู่กับตัวเองแล้วมันได้คิดอะไรมากขึ้นได้ใช้ชีวิตแบบคนเดียวจริงๆคือได้ดูหนังคนเดียวแม่งดีมากอินแบบ ไม่มีใครไม่อยากป๊อปคอร์นกินอะไรอย่างเงี้ยดีขับรถไปเที่ยวคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวทำอะไรทุกอย่างคนเดียวซึ่งในคิดว่ามันก็ดีนะหน้ามันไม่มีใครอยู่ด้วยก็ไปซื้อหมาซื้อแมวอยู่กับมดอยู่กับจิ้งจกอยู่กับอะไรก็ตามอยู่ได้อย่างน้อยถ้าไม่มีแฟนอ่ะก็ยังมีเพื่อนหรือไม่ก็ครอบครัวอันนี้สำคัญเนี่ยคิดว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะสวยแล้วก็คนที่จะมั่นใจกับตัวเองคือแนนจะคิดอยู่เสมอว่าที่ทุกวันเนี่ยที่แนนออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้อยากจะหุ่นดีหรืออะไรนะแนนอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะไปเที่ยวได้ต่อจนแก่ทำเลยอย่ารอก็ไม่ได้ทำ